โดนเล็ดพิษออกอ่ะสมองอะไรตื้อยังติดอยู่ในอดีตนะครับหลวงตาคือยังหลุดพ้นไม่ได้นะครับเรื่องกรรมเก่าที่เคยทำมาที่เราไปไม่ได้เพราะเราติดอดีตนะนั่งอยู่เนี้ยที่ฟังอยู่เนี้ยถ้าไม่ติดป่านี้ไปกันหมดแล้วล่ะอดีตแห่งความขมขื่นบ้างอดีตแห่งความเสียใจอดีตแห่งความดีใจอดีตมีทุกอย่างมีทั้งดีหรือไม่ดีไงจะลืมมันยากโตคนที่ลืมอดีตได้หรือคนที่เบาไงอารมณ์เบาๆส่วนละเบาสบายเนี่ยมันไม่คิดหรอกมันเพลินเหมือนตู้เล่นไพ่ล่ะเพลินๆมันไม่คิดอะไรหรอกมีใครเรียกก็ไม่ได้ยินนะแต่ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยทำยังไงให้มันเพลินติดต่อไปเรื่อยๆนะมันก็ต้องกินนอนสวดมนต์ไงมันถึงจะจำให้มันเพลินพอมันจะไปทางโลกก็นอนซะตัดสายใยมันสายใยติดตัดมันไว้เปลี่ยนสายใยเปลี่ยนความรู้สึกไงไม่นานก็ลืมแล้วล่ะเวลาความคิดไม่ดีหรือความคิดเก่าๆมันขึ้นมาหลวงตาให้ทำยังไงนะครับมันขึ้นมาอยู่แล้วครับถ้ายังไม่ทะลุมันขึ้นอยู่แน่นอนอยู่แล้วทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ไม่ดีเพราะเราบันทึกมันไว้ไงมันก็ไล่ไปตั้งแต่เนี้ยจาตุมเนี่ยจาตุมเนี่ยไล่จากเทวดาชั้นแรกๆไปถึงนู่นอ่ะไปถึงพรหมอ่ะถ้าตัวเป็นนานๆมันก็จะเกิดฮิริโอตปะอันดับแรกนะจิตมันก็ระดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจากจาตุมไปดาวดึงยามาดุสิตนิมานไปเรื่อยไปถึงพรหมแล้วไปถึงพรหมก็จบแล้วตอนเนี้ยมันเป็นคลื่นที่เบาแล้วครับคลื่นที่คิดอะไรออกแล้วอย่างคนที่นั่งสวดแล้วมันมีความคิดเข้ามาเยอะเนี่ยถ้าเกิดไปเดินสวดเนี่ยมันช่วยได้หรือเปล่าครับไปเดินสวดแทนสมมตินั่งสวดแล้วมันโหคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดลองถ้าเปลี่ยนไปเดินสวดมนต์มันจะช่วยไอตัวความคิดนี่ลดน้อยลงมั้ยช่วยได้อยู่นะฮะครับเดินไปคุยกับเนี่ยเปิดโลกมั่งคุยกับชินปัญจละมั่งคุยกับพี่ยักษ์มั่งช่วยได้อยู่นะคือสามีติดการพนันแก้ไม่หายเวลาจับได้เขาก็จะหยุดทีนี้มีวิธีอธิษฐานทำยังไงให้เขาหลุดพ้นจากไม่ยากการพนันนี้ได้ไหมนะได้ฮะก็เลิกกันไง อ่ะก็ถูกแล้วถ้าคุณยังเล่นอยู่หนูก็จะเลิกแล้วเพราะไม่มีประโยชน์อะไรครับวิธีแก้มีเยอะนะ แก้ไขให้ตัวเองสบายนะครับ ถ้าอยู่มีปัญหาแน่นอนนะถ้าไม่หยุดอ่ะคือปัญหาใหญ่แน่นอนเลยฮะครับจะปัญหาเล็กนะคือคู่กันเนี่ยหลวงตาพออยู่ด้วยกันใหม่ๆมันก็ดีพออยู่ไปเรื่อยมันก็จะมีพวกเรื่องราวเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ภาพสังคมที่เขาอยู่ครับเขาไม่ได้อยู่แบบไม่ได้เองศาสนาหรือเองกรรมฐานหรือเองอะไรมันนะไม่ได้อบรมไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอนาคตไงคุยกันแต่ปัจจุบันคุยกันแต่เรื่องวัตถุไงวัตถุทางโลกใช่ไม่ได้คุยไม่ได้พากันไปไหว้พระสวดมนต์มั่งเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไปคานไปศูนย์การค้าครับ
พากันไปทะเลนู่นไม่ได้พากันไปสวดมนต์ไหว้พระมันมีแต่มันมีน้อยมีไม่มากมนุษย์ในยุคนี้ก็ต้องสังเกตดูคลื่นมันหลากหลายมนุษย์สังคมนี่หลากหลายเห็นไหมพิจารณาออกในยุคนี้ยุคนี้ดีที่สุดเราพิจารณาออกเราจะเห็นการกระทำมนุษย์ปัจจุบันไปอนาคตได้เลยเขาทำอะไรไว้คืออนาคตแน่นอนนะครับนี่คือตามสภาพความเป็นจริงแต่เราแก้ไขเขาไม่ได้แต่เราเรียนปัญญาได้ไงครับเราก็จะเป็นผู้ที่ดูแลพวกนี้แหละในอนาคตมันก็ต้องมาให้เราช่วยเหลือไงครับเวลามันเป็นโรควิญญาณเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องให้เราเป็นผู้ดูแลชีวิตมันแล้วเพราะนั้นเราต้องภูมิใจหลวงพ่อท่านบอกเองจงภูมิใจในยุคนี้นะครับยุคนี้เองสร้างบารมีดีที่สุดเลยท่านบอกมันไม่ต้องไปกลัวหรอกพวกมันอ่ะมันไม่ไปไหนจากเองหรอกท่านบอกมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภพทั้งสามนี่แหละถ้าเองไม่ฝึกไว้เนี่ยเองก็ไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยแม้ประโยชน์กับตัวเองยังไม่มีเลยท่านบอกครับแต่ท่านเองก็โชคดีฝึกไปเถอะท่านบอกถ้าเองอยากโชคดีก็ที่หลวงตาบอกปัจจุบันมันคืออนาคตใช่ปัจจุบันคือการกระทำของพวกเราทุกคนถูกคืออนาคตดูแล้วดูทิศทางชีวิตมันได้ตาแล้วมันไปไหนยังรู้เลยคนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้ใช่อ๋อเพราะตอนสมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยท่านให้ครับไปทัวร์อยู่แล้วไงทัวร์มนุษย์ทัวร์เทวดาทัวร์พรหมทัวร์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ได้ท่านไม่ได้พาไปข้างล่างแค่นั้นเองเพียงแต่ให้ดูเฉยๆแค่นั้นเองนี่คือการเวียนว่าตายเกิดตามความเป็นจริงท่านบอกครับเองเวกเวอเองก็จะมีพวกไปเรื่อยๆล่ะมันทุกข์แน่นอนแล้วมันตายอ่ะมันไม่ฝึกไงภูมิใจไม่ทุกข์ก็เป็นประโยชน์ก็ภูมิใจโคตรโคตรเลยไม่เป็นใจให้ไม่รู้ไปเดี๋ยวอนาคตอ่ะเอาจริงๆถ้าเรามองพิจารณาจริงๆอ่ะไม่มีใครไม่สวดหรอกนะต้องมาตะวีตะวันสวดอดทนสวดให้ได้ถ้าไม่ทำก็ช่วยเหลือไม่ได้ก็เป็นลูกน้องเขาเหมือนเดิมครับประมาณนั่นแหละเวลากลับบ้านตอนเลิกงานนะครับประมาณ6โมงเย็น1ทุ่มก็จะสวดมนต์ขับรถเปิดบทสวดมีวิธีไหนบ้างไม่ให้ง่วงนอนตอนขับรถนะครับเพราะว่าเปิดบทสวดก็บอกว่าอ่านง่วงนอนลืมตาแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ง่วงหรอกครับอย่าไปหลับตาขับรถดิเลยตาขับเมื่อเราทำครบสัจจะที่เราตั้งไว้แล้วนะครับทีนี้เราจะอธิษฐานอย่างไรให้เราเอานำกำลังสัจจะที่เราทำเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพิ่มอีกดูด้วยนะเวลาเราอธิษฐานระยะเวลาเท่าไหร่ปริมาณของพลังงานมันมากน้อยแค่ไหนอ่ะถ้ามันน้อยก็ต้องอธิษฐานต่อไปอีกเพิ่มขึ้นอีกมาอธิษฐานครั้งเดียวเดือนเดียวนะก็มาอธิษฐานเพื่อเอามาใช้เนี่ยบางทีกำลังมันไม่พอหรอกตู้เวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยจะสวดมนต์หรืออะไรเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเนี่ยนะพูดถึงมันก็ต้องตั้งสัจจะและอธิษฐานเนี่ยสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงเวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้สัจจะอธิษฐานได้ขันติวิริยะได้บารมีทั้ง10มันแหละครับแต่เวลาเท่าไหร่ล่ะ1เดือนพลังงานที่สวดน่ะที่บันทึกน่ะมันเท่าไหร่ล่ะมันต้องปริมาณคือนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยถ้าเราพิจารณาถึงธุรกิจที่เรากระจายออกไปเนี่ยมันจะรู้แล้วมรรคผลกำไรมันได้มากแค่ไหนกลับมาเนี่ยจะได้แค่ไหนครับ
นักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะมาแต่ไม่รู้อีโนอีเน่นะเดินเดียวกูก็สักล้านหนึ่งเราประมาณเนี้ยโอ้โหมันเกินไปแล้วทุนเก่าก็ยังไม่มีเลยอันใหม่ก็ยังไม่เกิดอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้หรอกตุ๊ก็ดูที่เราสะสมมันยังไม่เยอะพอให้เพิ่มก่อนมันต้องใช้ความรู้สึกเอาครับว่าช่วงเวลาที่อธิษฐานน่ะเราฝึกจริงๆจังๆไหมหรือทำเพื่อให้มันครบๆไปตามเวลาไม่ใช่ว่าส่วนแล้วก็นับไปนับไปให้มันครบเร่งนับเอาบางคนนะระหว่างสวดก็ไม่ได้มีความรู้สึกเพลิดเพลินเลยทำใไหม้่มันครบเฉยๆครับไม่ถ้าคนเขาเพลินจริงๆเขาจะอธิษฐานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายปีนู่นนะเป็นช่วงเป็นช่วงไปมันจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมันจะภูมิใจตัวมันเองอ่ะเวลาทำได้เนี่ยอันนี้ที่เรียกว่ากำลังใจนะถูกต้องสร้างเองนะต้องสร้างเองใช่ไม่มีใครสร้างให้เราหรอกเห็นหลวงตาแล้วมีกำลังใจนะ พอเห็นก็มีกำลังใจพอไม่เห็นก็ไม่มีแล้วไง ไปเห็นบ้านเศรษฐีก็เขาห่างจากบ้านเขาก็ไม่เห็นแล้วไงโอ้บ้านสวยอยากมีแบบนี้บ้างเอออืมอยากแต่ไม่ทำไงอยากแต่ไม่ทำมันจะได้เลยครับวันนี้เขาบอกว่าหลวงตาคะหนูสวดมนต์แล้วสวยขึ้นทีนี้ผู้ชายมารุมจีบทั้งคนแก่คนหนุ่มมีเมียก็มาโสดก็มีว้าวุ่นเลยตอนนี้หนูเลยชวนพวกเขาสวดมนต์ปฏิบัติไม่มีใครทำได้เลยสักคนหนูอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะแบบนี้ไม่ไหวเขาเรียกว่าเลือกได้อ๋อเขาบอกเขาก็ไม่ได้หน้าตาดีอะไรขนาดนั้นแต่ทำไมถึงมีคนมาลุมมันไม่ใช่เกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีเขามีเสน่ห์นะอ้าวก็จิตเขานำอะไรมาล่ะครับจักรพรรดิไม่ใช่พลังงานธรรมดาที่ไหนอ่ะไหนจะจักรพรรดิไหนจะหลวงปู่ไหนจะบุญเขาอีกอ่ะอยู่กับเขาตลอดเวลาครับใครมีพลังงานอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยังไงก็รวยยังไงก็สวยยังไงก็ดูดีครับอ้าวไปที่ไหนเขามองก็ดูดีไงภายในออกภายนอกครับเราไปมองคนที่ขี้หงุดหงิดเนี่ยนะพอเรามองเราก็ไม่อยากใกล้เราไงครับพลังงานมันไม่น่าครบไงก็ไม่เข้าใจเรื่องพลังงานไม่เข้าใจเรื่องการบันทึกนะครับหลวงตาบันทึกตั้งแต่29หลวงปู่บอกเองบันทึกนี่แหละเลี้ยงชีวิตเลยสมองเองดังระเบิดเถิดเทิงในอนาคตครับโอ้โหเพราะหลวงตาสะสมบันทึกมานานระยะเวลาก็29อยู่29อ่ะครับไม่ค่อยมีเรื่องมีราวก็พอมีเรื่องกูก็หนีแล้วไงพอเขามีเรื่องกูก็เพ่นไปแล้วไม่อยู่แล้วเพ่นบ่อยๆนะครับพอจะไปพอความรู้สึกว่ามันมีเรื่องกูก็ไม่ไปแล้วไงมันก็เลยห่างจากพวกนี้ไม่บันทึกคือจิตหลวงพ่อท่านบอกจิตมันเป็นตัวรู้ท่านบอกถ้าเองฝึกให้มันรู้นะมันรู้ทุกอย่างแหละท่านว่าแต่ถ้าเองไม่ฝึกมันก็ไม่รู้แหละเองก็ไปตามสภาพสังคมเขาที่อยู่ที่เองอยู่แหละครับเขาพาไปไหนเองก็ไปตามเพราะเองไม่ฝึกท่านบอกถ้าเองฝึกอยู่กับพระอยู่กับข้าอยู่กับจักรพรรดิอยู่เรียนแถวเนี้ยเองไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกท่านบอกง่ายไหมตัวว่าเนี่ยคอนเซ็ปต์กินนอนสวดมนต์ไม่อยู่กับใครครับใช้5ปี10ปีเนี่ยไปไหนก็ดูดีอ่ะมันไม่ต้องไปบอกใครหรอกคนมันพูดกันเองครับดูข่าวคู่รักดาราเลิกกันแล้วหนูก็ร้องไห้เสียใจนะครับเสียใจกับเขาเหรอครับทำไมเลิกช้าทำไมไม่เลิกตั้งนานแล้วเหรอ
สังคมปัจจุบันเป็นอย่างนี้ในโลกนะครับอันนี้คือยังไม่ผ่านเนี่ยทำไมไม่อธิษฐานให้ดังมันยิ่งกว่าเขาอีกอ่ะใช้เวลา10 ปีเอาเนี่ยสวดมนต์ไปเนี่ยอ๋อใครเห็นหนูขอให้ระเบิดเถิดเทิงหน้าหลวงปู่อยากจะพิสูจน์ว่าไอ้ที่เขาดังๆเนี่ยเขาดังด้วยอะไรอืมอันนี้คงแบบอินว่าไม่อยากให้เขาเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโลกนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนครับร่างกายเรายังจะออกจากจิตเราเลย ถ้าหากว่าหนูจะใช้ชื่อร้านตัวเองและเติมคำว่าจักรพรรดิไปด้วยจะได้ไหมเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกโอ้ำยลัเขงาก็ใช้กันทางนั้นแหละครับคนเขาก็ใช้ทั่วแผ่นดินนั่นน่ะจักรพรรดิไม่ใช่ของใครไงของทุกคนทุกคนสามารถมีกำลังจักรพรรดิได้ถ้าฝึก อ้าวก็ถูกแล้วครับถ้าฝึกบ่อยๆมันก็มีจักรพรรดิที่หลวงตาบอกว่าเวลาสวดมนต์ให้แผ่ไปด้วยนะครับการแผ่ระหว่างสวดกับการแผ่หลังสวดมันต่างกันไหมครโัอบ้ยพลังงานต่างกันเยอะครับก่อนสวดเนี่ยโอ้สวดเพื่อกันทั่วโลกอะน้อมพลังงานขึ้นพลังงานจักรพรรดิที่สวดพร้อมสรุปผ่านมาที่เรากําหนดพี่ใหญ่คนเนี้ยถูก2 ตัวนะงวดหน้าจ่อไปแกเลยถ้าแกอารมณ์ดีตอนนั้นนะแกจะถูกอยู่ยกเว้นเราแผ่ไปเนี่ยแกไปไหนไม่รู้มันอยู่ที่ขึ้นที่แกรับโอ้คนส่งกับคนรับเขาก็ถามว่าอย่างเราสวดตามรอบสมมติถ้ามึงนะสวด6 เวลาแต่หนูไม่ได้สวดพร้อมกับเวลาที่รอบสวดเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้ละมีตัวเองกับวิญญาณแถวนั้นอ่ะครับภพภูมิแถวนั้นคือสวดพร้อมกันเนี่ยเราก็น้อมพลังงานที่บทสวดทั้งหมดเนี่ยมาที่เราแล้วก็จ่อไปที่ใครก็ได้อธิษฐานให้เขาขอให้เขามีโชคนะครับถ้าเขากำลังสวดมนต์เขาจะอารมณ์ดีๆเนี่ยหรือไม่เขานอนอยู่เนี่ยเขาก็จะฝันเด่นตู้เอ้ยตู้มาให้เลขครับประมาณนั้นแหละเพราะโชคเนี่ยมันมาได้หลายทิศทางนะอาจจะจากตำแหน่งอาจจะจากโชคลาภรอบๆมาอาจจะมาจากอะไรก็ได้นะคนที่ถูกรางวัลที่1นี่เขาทําบุญแบบไหนครับเขาก็ทําทานเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่ถึงตาเรายังไม่ถึงคิวฮะยังไม่ถึงคิวมันนานหน่อยอ่ะ เป็นพนักงานทําความสะอาดนะครับทีนี้มันต้องดูดฝุ่นทุกวันแล้วมันต้องดูดไอ้แมลงมุมนะครับก็คือทําให้แมลงมุมตายบ่อยครั้งนะครับเราจะทํายังไงดีครับน้องเราก็แผลให้มันดิมันรบกวนเขานะคุณแมลงมุมเหมือนกันคุณไปชักใยไม่ถูกที่ถูกทางโน่นไปชักใยอยู่ในป่าโน่นเหมือนกันอ๋อครับก็คือแล้วไอ้ที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราแผ่ย้อนหลังให้เขาได้ไหมได้เพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วปัญหาจะลืมหรือเปล่าเนี่ยอาทิเราฝึกกรรมฐานทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องการให้เราลืมบุญนะไม่ใช่ลืมอะไรลืมบุญลืมบารมีลืมว่าจะต้องตายต้องเกิดอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ลืมไงจะไม่ลืมคือทำอะไรก็แล้วแต่ในกิจวัตรประจำวันใช่ครับเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดเพราะในยุคนี้มันตายง่ายอ่ะครับแต่มันเกิดยากตายได้ง่ายแต่เกิดเนี่ยมันตกภูมิไงเอาว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นเลยนะครับหลวงตาอ้าวโมทนาสาธุบุญตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไปลุกขึ้นมาก็ถวายชีวิตก็กราบหลวงปู่ไปครับแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานเนี่ยครับแล้วก็สวดไปมั่งแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญพิจารณาไป
ก็ชีวิตอยู่กับบุญนะทุกข์มันก็เวียนแถวเนี้ยที่ทำมานะตั้งแต่เจอหลวงปู่นะถ้ามันมีชีวิตอยู่กับบุญนั่นนะท่านว่าเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาอนาคตเองมีปัญหาในชีวิตเองจะไม่ถึงกับฆ่าตัวตายอ่ะไม่ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าอะไรประมาณนั้น เข้าใจไหมครับเอาบุญรักษาให้มีโชคอะไรกับว่าไปเถอะอวยพรตัวเองใช่เสกตัวเองใช่ครับเห็นยากเลยครับก็มีชีวิตอยู่กับบุญไงแล้วหน้าตามก็จะเป็นบุญไหมล่ะครับก็เป็นบุญอย่างว่านะกินข้าวก็แผ่ให้แม่แผ่ให้คนทำใช่แล้วขึ้นรถไปทำงานก็แผ่ให้คนขับไงโอ้แผ่ไปตามถนนหนทางไงพิจารณาไปครับเออแล้วถ้านั่งรถประจำทางนั่งรถ BTS อะไรเงี้ยก็แผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยโฆษณาบุญก็ได้เวลาใครทำบุญนะครับว่าชีวิตอยู่กับบุญหลวงตาไม่เห็นบวชที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ปกติธรรมดาเนี่ยไปทำงานปกติธรรมดาเนี่ยแต่ข้างในไม่ปกติใช่เพียงเราเป็นมุมของบุญแค่นั้นเองครับคือการบันทึกบุญหลวงพ่อท่านให้บันทึกบุญเพราะมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตท่านบอกเองห่างจากอารมณ์ไม่ดีห่างจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ดีเลยท่านบอกชาติเนี้ยเองบันทึกบุญเลยเนี่ยกรรมพระก็สวดมนต์ไปเดินไปก็กรรมเดินไปเดินมาแล้วก็สวดมนต์ไปพิจารณาไปแผ่เมตตาไปแล้วก็พิจารณาแล้วก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆไงมาขึ้นมันมาที่เราก็พิสูจน์ดูไม่มีคุยกันหรอกคุยน้อยก็ทำแบบนี้เราแทบไม่อยากคุยกับใครเลยคุยอยู่นะแต่ว่าคุยน้อยฮะคุยเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องในราวแล้วก็ไม่คุยแล้วมันจะไม่คุยแบบยืดยาวไปตามคลื่นของคนที่ชวนเราคุยมีแต่เราไปฟังนั่งฟังเขาเวลาสวดมนต์นั่งฟังเขาเวลาเขาคุยสายใหญ่อย่างที่มึกอธิบายเมื่อคืนเนี้ยพอมันคุยกันสายใหญ่ก็ขึ้นมาแล้วคุยกันเราเดินไปเดินมาหลายชั่วโมงมันยังนั่งคุยกันอยู่เลยมันสายใหญ่มันไม่หมดไงได้ปัญญาจากสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นใช่ครับนี่คือกรรมที่มนุษย์บันทึกทุกลมหายใจเข้าออกแหละทุกภพทุกชาติครับตั้งใจจำความได้บางคนเนี่ยโอ้รู้ทุกอย่างรู้ไปหมดเลยเหลือไม่รู้จักตัวเองแค่นั้นรู้ไปหมดเวลาเขาคุยกันเนี่ยเผื่อทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องไงครับเข้าใจไหมรู้มั่งไม่รู้มั่งกูก็ขอให้ได้แจมอะไรประมาณนั้นถ้าจะให้หายจากพวกนี้เนี่ยสวดมนต์นี่แหละครับสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปจิตมันจะยิ้มยิ้มไปเรื่อยจิตมันจะสบายสบายเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องเปลี่ยนความเคยชินนะครับถูกครับมันต้องทนครับฝืนมันนะถ้าทนได้เนี่ยมันหลายภพชาตินะครับเผลอๆชาตินี้ไม่เกิดด้วยท่านบอกชาตินี้ชาติเดียวท่านบอกชาตินี้แหละมันอยู่ที่บุญครับมันอยู่ที่กำลังใจถึงฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆไปเรื่อยเองไม่รู้จักกำลังใจตัวเองเป็นไปไม่ได้หรอกครับแสดงว่าเองไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คใช่เช็คเด้งใช่ทำไมหลวงตาถึงบอกกระเดือกขึ้นผมให้ได้อ้าวผมไม่มีเพศไงตุผมเป็นชั้นที่มันไม่รำคาญนะครับไปไหนก็ไม่รำคาญแต่รำคาญก็ไม่นานนะอยู่ที่ไหนก็ได้คนไม่รำคาญนะมันคุยกันวงเวงวงเวงเราก็ไม่รำคาญเนี่ยครับเราก็อยู่กับมันแต่จิตเราก็ทำงานอยู่ไงครับเมื่อก่อนขี้รำคาญอยู่ไหนก็ไม่ได้นะครับเห็นอะไรนิดหน่อยก็รำคาญประมาณนั้นแหละโอ้แต่พอสวดมนต์มันเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับเปลี่ยนภพชาติเปลี่ยน
ความรู้สึกโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าตาโอ้เปลี่ยนหมดเลยเป็นใหญ่ในอนาคตนะครับถ้ายังเกิดอยู่นะหลวงตาพูดเรื่องเป็นใหญ่แทบทุกครั้งเลยนะครับอ้าวหลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวแล้วก็ชาติหน้าก็ตกกระป๋องไปไม่ใช่ครับเคยเห็นนะท่านให้ดูเมื่อก่อนในนักการเมืองสมัยก่อนนั่นนะแต่ไม่ท่านอยู่ลงข้างล่างเกือบทั้งนั้นแหละอืมดีที่สุดคือจาตุมนอนไปไม่ไกลเพราะเขาไม่รู้จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็ต้องฝึกแล้วเพราะอายุ40-50-60มันก็ต้องฝึกแล้วไงอันนี้เขายังเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุอยู่ไงไม่รู้ว่าโลกวิญญาณมันเป็นยังไงไงแล้วเขาไม่ได้ศึกษาอืมไม่ได้เรียนว่าเนี่ยอย่างเขาบอกหนูก็สวดมนต์แต่หนูไม่ได้มีความคิดว่าหนูจะต้องเป็นใหญ่อะไรนะครับไม่ต้องคิดหรอกอนาคตเป็นใหญ่อยู่แล้วถ้ายังเกิดอยู่อ่ะมันเป็นไปเองครับเพราะว่าหนูไปสวดที่ไหนหนูก็แผ่ที่นั่นสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปหนูก็มีพวกขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆหนูมีพวกหนูไปเป็นใหญ่เป็นไปได้ยังไงล่ะอ๋อคือยิ่งทำมันก็เป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นประโยชน์ใช่พอเป็นประโยชน์มันก็จะมีพวกมีคนช่วยใชเหลื่ออุปถัมภ์ค้ำชูไปเองเวลามีปัญหาอะไรพวกเราช่วยอ่ะมันก็จะพวกที่มีบุญคุณต่อกันนั่นน่ะโอ้พวกที่เขาแผ่เราแผ่ให้บุญเขานั่นแหละครับหลวงตาบอกต้องหาพวกไว้ทำอะไรมันก็จะง่ายในถอูนากคตนะครับถูกแล้วก็บอกเขาดิวิญญาณพวกนี้มันมาจากมนุษย์เนี่ยก็บอกเขาดิบอกเขาได้เนี่ยสื่อสารกันได้อยู่แล้วมนุษย์กับวิญญาณน่ะเพราะหลายคนจะมีความเข้าใจผิดยังกลัวเรื่องโลกของวิญญาณสวดมนต์แล้วกลัวอยู่อย่างนี้ครับเขาไม่รู้ไงยังไม่เข้าใถจ้าเขาสัมผัสได้เขาโอ้โหก็ไม่กลัวหรอกผีมีอย่างเดียวว่ามานอนด้วยกันเยอะๆนะเป็นเพื่อนกันยิ่งต้องอยากได้เยอะๆมาเป็นโอ้โหพวกกันช่วยกันอันตรายไม่ตุล้อมไมร่อบมีอันตรายเลมยีคนป้องกันเราทุกทิศไม่ทต้าองจ้างด้วยอยู่ด้วยบุญเลยมาเรากับเอาแสงสว่างจากเราไปโอ้โหเพราะบอดี้การ์ดยังกันคนที่คิดไม่ดีกับเราไม่ได้แต่วิญญาณนี่ช่วยเราได้ใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเขามันเล่นได้นะโอ้โหสั่งสอนบอกสั่งสอนอาจจะมึนๆอาจจะปากเบี้ยวก็ได้จะตาเหล่ก็ได้ มีคนอยากดูวิมานของตัวเองแล้วนะไม่ยากหรอกดูสารพระภูมินะคือวิมานเอาแค่นั้นก่อนนะโบสถ์วิหารนะมคีือเวสิามาเดีนยวนะไม่ต่างกันเลยหรอกอ๋อวิมานแต่จะอลังการขนาดไหนมันอยู่ที่บุญวิมานอยู่ที่บุญของใชตั่วเราใช่มีออปชันเยอะก็คือทำบุญไว้เยอะให้ทานไว้เยอะครับทานสารพัดไม่เลือกอืมโมทนาบุญก็เอาครับธรรมทานบอกบุญก็เอาครับทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลใช่ครับวิมานเนี่ยครับเราจะได้ไปใช้ตอนไหนฮะตอนที่ออกจากร่างนะครับออกจากร่างใช่มันเป็นนามธรรมครับมันทำจากรูปธรรมนามธรรมในเมืองมนุษย์มันจะเป็นนามธรรมอยู่ข้างบนถ้าเป็นเทวดานะพูดถึงครับมันอยู่ที่บุญบารมี10-20-30ทัศอะไรประมาณนี้ครับบุญหลากหลายอ่ะบุญทุกอย่างนะครับบางคนเนี่ยทำบุญไม่เลือกแสดงว่ามีมารเขาโหมีเยอะแยะเลยแล้วครอบวิมานเลยครับเราเอาวิมานที่ไหนมาครอบเลยครับวิมานหลวงปู่ไงอ๋อไม่ใช่วิมานเรานะครับไม่ใช่น้อมบารมีหลวงปู่ผ่านเราไปให้คนที่เขาอยากได้อะไรประมาณนี้มันก็เหมือนครอบแก้วนะครอบวิมานนะครับจริงๆพระเนี่ยในคอเนี่ยมีวิมานทุกองค์นะจริงๆในสมัยตอนหลวงตาไปฝึกศิษย์หลวงปู่ใหม่ๆ
มีคนเอาพระท่านไปเช็คได้บอกพระหลวงพ่อนี่มีวิมานทุกองค์อยู่ในวิมานทุกองค์นะประมาณนั่นแหละจริงได้แพงนะทุกวันนะโคตรเลยแพงโคตรเลยแล้วถ้าเกิดเราได้วิมานหลวงปู่มาครอบตัวเราแล้วดมัีนอยยูั่งทไีง่เราถ้าเราคิดไม่ดีวิมานก็ไม่อยู่โอ้นะคลื่นของความดีกับคลื่นความไม่ดีมันคนละคลื่นนะก็ต้องครอบใหม่อ่ะวิมานหายถูกมันต้องครอบใหม่ไปครอบใหม่อะไรประมาณนั้นครอบเสร็จก็ไปทำไม่ดีอีกก็หายไปอีกโอ้โหถ้าอยากให้อยู่ดีๆก็ต้องอยู่ในอารมณ์ที่ดีอยู่ในกรรมฐานนะครับอยู่ที่พระจิตอยู่กับพระฟังหลวงตาบรรยายธรรมแล้วใจเบาสบายวันไหนไม่ได้ฟังเหมือนมันหลุดออกจากกระแสขาดกำลังใจมันไหลไปทางโลกนะครับไม่ยากหรอกอัดไว้เยอะอัดไว้เยอะๆใช่อัดเทปไว้ไงไปไหนก็ฟังอยู่นะกลับไปกลับมาเนี่ยโอ้มันมีหลากหลายมีเยอะครับถ้าเราบอกให้คนสวดมนต์หรือแจกบทสวดมนต์ให้กับคนอื่นแล้วเขาเอาไปสวดมนต์ตามที่เราบอกทุกครั้งเราจะได้อานิสงส์ได้บุญไปด้วยไหมคะโอ้โหเหตุมันเกิดจากเรานะครับไอ้คนที่เอาไปสวดเนี่ยมันรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ได้ครับเป็นปัจเจกก็ได้โอ้หรือไม่เกิดก็ได้ครับเนี่ยอย่างที่มาเนี่ยสร้างเนี่ยสาขายังงามเนี่ยอีกข้างหน้าไปโน้นเนี่ยอาจจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดหลายองค์ครับหลายคนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหลายคนปัจเจกก็หลายด้วยไม่เกิดกันเยอะเลยเอามีสถานที่เขาฝึกไงคนก็เข้าออกเข้ามาไม่นานมันก็ตายไงอย่าง100 ปีคนอื่นเข้ามาแทนไงเข้าใจไหมไม่รู้เป็นไปไม่ได้ไง100 คนได้สัก2-3 คนนี่ก็โอเคแล้วล่ะเอาว่าส่วนใหญ่คนที่มาฝึกบางคนเขามีความทุกข์พอมาอยู่แล้วเขาหายทุกข์มีความสุขอันนั้นก็เป็นบุญอานิสงส์มากใช่มพาอยเขาแล้หวายแล้วความดีที่เขาเคยบันทึกไว้ในอดีตมันก็โผล่ขึ้นมาก็ต่อไปเเขราื่ก็อยระลึกได้ว่าโอ้มนุษย์ไม่มีอะไรเลยในอดีตเราเคยปรารถนาเป็นใหญ่นี่หว่าแล้วมันก็ต่อไปนะครับที่เขาต่อไม่ได้เพราะเขาไม่หยุดไงบางคนอยู่ในวัตถุทุกวันไม่หยุดไม่หยุดคือไม่มาสวดมนต์ภาวนามันอดีตมันก็ไม่ย้อนไม่ได้มันไปอนาคตมันโอทุกวันนะธุรกิจงานการอารมณ์สารพัดคิดอย่างเดียวว่าพวกนี้จะเอาไงกำไรอะไรโน่นนี่นั่นนะมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะมันไม่หยุดมันจะคิดออกไหมมันลืมไปหมดหรือจะบันทึกไว้ความไม่สมบูรณ์ทางโลกบางอย่างทำให้เราได้มาเจอได้มาเข้าสู่ทางธรรมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีไหมครับก็ดีอยู่นะโลกนี้มันไม่สมบูรณ์หรอกมันเจริญแล้วเสื่อมครับตามสภาพสังคมมนุษย์นะมันเจริญแล้วเสื่อมนะต้องฝึกไว้ไงถ้าคนเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องภพชาติเรื่องของกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้นะไม่มีใครไม่ฝึกหรอกนะเชื่อจริงๆนะยกเว้นไม่เชื่อไม่เชื่อก็อาจจะทำไม่ดีได้นะเพราะไม่มีความเชื่อนะไม่รู้ล่ะตายไปนะถึงจะรู้อ้าวตายไปก็ออกจากร่างเราไงตัวเองทำอะไรไว้ในโลกเนี่ยรู้หมดแล้วเพราะไม่มีรูปเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณไงโน่นนะถึงจะรู้โอ้โหเสียใจแก้ไขไม่ได้แล้วแล้วที่ว่าพระนิพพานก็คือสว่างสงบเป็นแก้วไม่ต้องลงมาเกิดแล้วผู้ที่อยู่บนนั้นสร้างบุญไม่ได้และบารมีรวมไปหมดแล้วก็เลยอยากรู้ว่าผู้อยทูี่่อยไูด่้บนนั้นเขาอยู่เพื่อสิ่งใดครับหลวงนะ
เขาอยู่ทำอะไรกันเนี่ยเออไม่ยากหรอกขึ้นไปดูได้หลวงพ่อท่านบอกอ๋อมนุษย์นี่ขึ้นไปดูได้ครับดินแดนนี้มันเขาอยู่กันยังไงครับเขาอยู่โดยปัจจุบันกรรมจิตเขาเป็นแก้วไงเขาอยู่ปัจจุบันกรรมเข้าใจไหม ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนั้นแหละเราสามารถสวดมนต์ให้ลูกได้ไหมเพราะว่าเหมือนลูกกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยกลันว่าลูสกิจะเหมือนแบบเกเรอะไรเงี้ยสวดมนต์ไปที่หลวงพ่อครับขอบารมีหลวงพ่อพร้อมบริวารบารมีเทพพรหมทั้งหลายดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยลูกหนูหน่อยหนูจะสวดมนต์แผ่ทุกวันใช้วิญญาณใช้วิญญาณที่ละเอียดดูแลหยาบคนหยาบคือมนุษย์มีรูปมีนามอันนี้เขาถามสวดมนต์อย่างไรให้จิตนิ่งจริงๆแล้วเราสวดมนต์ไปทำไมครับหลวงพ่อสวดมนต์ไว้เตรียมตัวตายไงตุครับสวดมนต์ไว้เพื่อพักเพื่อพักพักจากอารมณ์ไม่ดีครับเราสวดมนต์ทุกครั้งเราไม่มีอารมณ์ไม่ดีนะตุกายกรรมเราก็ไม่มีเราไปตีใครไม่ได้เราไปด่าใครไม่ได้ครับวจีกรรมไม่มีคลื่นไม่ดีอ่ะมันไม่มีอ่ะเราก็อยู่กับพุทธมนต์สายใหญ่กับพุทธมนต์แล้วสวดไปทำไมล่ะเออนี่เพื่อจะร่างกายไงครับเพื่ออนุรักษ์ร่างกายให้อายุยืนแก่ช้าโรคน้อยไงครับอุดใหญ่เลยนะแล้วเตรียมตัวที่ออกจากร่างเพราะเราไม่รู้ว่ามันทุกคนเข้าใจอ่ะเกิดแล้วก็ต้องตายมันจะตายตอนแก่นะบางคนยังไม่แก่แล้วตายแล้วเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวว่าเอ๊ะตายแล้วไปไหนเนี่ยอยากไปไหนท่านบอกเองก็ฝึกเอาอยากเกิดเลยก็ได้ครับออกจากร่างแล้วก็เกิดเข้าท้องเลยก็หลายคนสวดก็ไม่นิ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสวดแล้วจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันต้องใช้เวลาครับมันนิ่งทุกคนน่ะถ้าไม่หยุดอ่ะอ๋อไม่มีใครไม่นิ่งหรอกครับแต่มันไม่ติดต่อไปนั่นเองไม่ติดต่อพอจะเริ่มสบายสบายนิ่งนิ่งอ่ะกูก็มาเล่นติ๊กต็อกมาเล่นโทรศัพท์แล้วกูก็มาคุยกันแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่อีกเอ้าแล้วเมื่อไหร่ขึ้นมันจะติดต่อเรียนไม่ติดต่อฮะที่สวดมนต์มองภาพหลวงปู่และภาพหลวงปู่ก็ขยายใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมีเสียงในใจว่าจิตเป็นพรหมให้อธิษฐานคำว่าจิตเป็นพรหมหมายความว่าอย่างไรครับจิตเป็นพรหมก็จิตเบาไงครับพรหมปัญโยเนี่ยจริงๆแล้วศาสตร์หลวงปู่เนี่ยมันต้องขึ้นพรหมให้ได้ฮะชั้นพรหมใครจะเกิดหรือไม่เกิดมันต้องผ่านเข้าใจไหมจุจริงคนไม่เกิดเนี่ยมันต้องผ่านไม่ผ่านไม่ได้เพราะเหนือพรหมขึ้นไปมันดินแดนที่ไม่เกิดคือเมืองแก้วไงแล้วคนที่ขึ้นพรหมมันจะคิดออกว่าพระชาติปัจจุบันเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะเราเคยปรารถนาอะไรมาอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าอนาคตหรือปัจเจกหรือตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งมันจะรู้ไงตัวนั้นน่ะคือตัวรู้แล้วแหละถ้าขึ้นพรหมท่านถึงให้ขึ้นพรหมให้ได้ไงท่านถึงให้ไม่ต้องทำอะไรไงกินนอนสวดมนต์นี่แหละให้อารมณ์มันเบาอารมณ์ไม่รำคาญนี่แหละทรงมันไว้ให้ดีถ้าทรงได้บ่อยๆมันจะก็เกิดมันก็จะชินใช่ไหมล่ะจำอารมณ์ตรงนั้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆเวลาสวดมันก็เข้าไปในอารมณ์ตรงนั้นนะหนูสวดมนต์และฟังหลวงตามาได้7 วันครับโอ้ยเจ็ดตั้ง7 วันคือหนูยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเด็กอยู่ก็คือยังโอ้ยหลวงตาก็วัยรุ่น คือหนูต้องทำงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงแมวด้วย8 ตัวโอ้หนูภาระมากนะเนาะเลยกินนอนสวดมนต์สวดตามเวลาไม่ค่อยได้ตอนสวดก็ต้องทำงานต้องรีบทำงานให้เสร็จแล้วมาสวดมนต์งานก็เลยออกมาไม่ดีพอมาสวดมนต์อย่างเดียวใจก็อยู่กับงาน
ต้องทำอย่างไรดีครับหนูก็ออกลาออกจากงานแล้วก็มาบวชแล้วแมวอีก8ตัวแล้วครับหนูก็สละแมวไปและครอบครัวให้คนเขาไปแอปแมวไปหรือไม่ครอบครัวก็สละไปโอ้แต่หนูจะเอาทางเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดนะจะเอาจริงจริงจังๆนะหนูก็ต้องตัดสินใจครับเอาไงดีกับชีวิตนะหนูอยู่งั้นหนูก็จมปักอยู่กับการแว่นใจอยู่กับแมว4 ตัว8 ตัวอีกนะกลัวมันจะตายไปทีละตัวนะไม่รู้ใครตายก่อนใครเลี้ยงเพื่อรอวันตายแมวสัตว์พวกนี้มันนำโรคมาให้โรคครับใช่ทำให้เรามีความสุขเวลาเราเห็นหมาพวกอะไรพวกนี้ถ้าไม่ทำความสะอาดมันไม่ฉีดยามันนำโรคมาให้มนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนนะมีหลวงพี่องค์หนึ่งนะในปอดมีจากขนแมวก็อยู่กับมันก็นอนอยู่กับแมวมันก็หายใจเข้าไปขนมันก็เข้าไปในเข้าใจไหมครับก็เลยจำเป็นจะต้องไปหาหมอผ่านู่นหาขนแมวออกจากตัวหาเรื่องแท้ๆครับหาเรื่องให้เป็นทุกข์ให้ตัวเองเป็นทุกข์เขาเรียกว่าหาเรื่องเหงาก็เลยต้องหาสัตว์มาเลี้ยงนะเฮ้ยทำไมไม่เนี่ยเอาวิญญาณมาเลี้ยงล่ะวิญญาณมาเลี้ยงโอ้วิญญาณมีทั่วไปเนี่ยมันตายทุกวันแล้วคนอ่ะแผลมันมาอยู่กับเราอยู่แล้วโอ้โหไม่ดีกว่าเหรออาหารก็ไม่ต้องเสียนะครับโอ้มาจ้องโอ้ยอาหารวิญญาณเราสวดมนต์ให้อย่างเดียวฮะถูกต้องเลย เอาความสว่างไปโอ้โหเอาทรัพย์มาอะไรประมาณครับ เพราะถ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงตายไปเราก็เสียใจนะเราเลี้ยงวิญญาณนี่วิญญาณมันไม่ตายแล้วถูกถ้าเลี้ยงหมาก็ส่งไว้เวียดนามนู่นโอ้เป็นประโยชน์อีกนะโอ้โหเป็นประโยชน์กับมนุษย์หลายชีวิตโอ้ทำไมเขาต้องกินกันด้วยนะครับอ้าวเพราะอาหารคนนะครับมันก็บอกว่ามันเกิดมาไม่ใช่เป็นอาหารใครจะคนไปติดมันไงโอ้อย่างหมูพวกวัวพวกไอ้ไก่พวกอะไรเนี่ยไปถามมันดิมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ใช่ไหมบอกไม่ใช่มนุษย์มันติดผมเองอ๋อครับทำยังไงไม่ให้ลืมหลวงปู่ครับหลวงตาไม่ยากหรอกตุ๊สักไว้ตรงหน้าผากก็ได้เดี๋ยวไม่ก็เขียนรูปท่านไว้ตรงหน้าผากครับเพราะหลวงตาบอกทำอะไรให้คิดถึงหลวงปู่ทุกครั้งใช่หลวงปู่อยู่กับหนูนะว่างั้นคือทุกอย่างที่เราทำเราต้องบอกหลวงปู่ก่อนนี่นะถ้าอยากสนิทกับท่านก็ต้องบอกทุกอย่างนะสนิทกับหลวงปู่ดียังไงโอ้สนิทเหมือนกับพ่อแม่สนิทมันขอได้นะตุ๊ขอได้ขอได้ดิครับถ้าสนิทกันมากๆเนี่ยขอได้เลยเพราะมันไม่ลืมไงสายใยไม่ลืมครับพอได้แล้วมันก็จะไม่ลืมไงไม่ลืมไม่ลืมเลยอ่ะเพราะหลวงปู่ไม่อยากให้เราลืมท่านนะใช่เราขอได้ขอไปเรื่อยๆมันได้ไปเรื่อยๆมันลืมไม่เอาครับไม่ลืมไม่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆเนี่ยทำไมเราจะอยู่กับท่านได้อะที่จะไม่ลืมท่านอ่ะครับมันต้องอยู่กับท่านบ่อยๆเพราะขอได้บ่อยๆเนี่ยโอ้ยนั่นมันสุดยอดแล้วล่ะครับเพราะทุกครั้งที่เราขอท่านเราอยู่กับท่านเหมือนท่านก็อยู่กับเราเพราะเรานึกถึงท่านใช่ครับท่านมีสมบัติยุคนี้เยอะสุดโลกธาตุเนี่ยท่านมีสมบัติเยอะสุดๆแล้วให้ใครก็ได้ครับกู้มาสร้างบารมียังได้เลยทุกมีคนถามว่าพุทธภูมิหมายความว่าอย่างไรครับคือคนที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะเรียกว่าหนอพุทธภูมิครับผู้ที่ปรารถนาเป็นปัจเจกภูมิคือพุทธภูมิคือคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะมาจากมนุษย์อย่างเรานี่แหละเวลาตรัสรู้แล้วก็ไม่เอาอะไรไปแน่แล้ว
ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเอาไว้จากความรู้สึกท่านบอกหลวงตาเนี่ยตอนที่อยู่กับท่านบอกบ่อยแล้วไหนๆเองก็เกิดตายตายอยู่แล้วท่านบอกเองค่อยๆฝึกไปด้วยนะเนาะไปโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครหรอกมันเป็นของใครแล้วท่านบอกในทุกวันนี้มันลบกันด่ากันแย่งกันนี่น่ะมันไม่รู้ท่านบอกถ้ามันรู้มันจะด่ากันมันจะนั่นกันไหมมันไม่ใช่ของใครฮะไม่ใช่บ้านเรายังไม่ใช่ของเราเลยร่างกายเราไม่ใช่ของเราเลยแล้วเองจะเอาอะไรในโลกนี้ท่านบอกแต่เองอย่าลืมความสุขนะฮะสุขทางกายสุขทางใจสุขอยู่ในบุญนั่นแหละจะมันจะทำให้เองไม่มีปัญหาในชีวิตห่างจากความป่วยห่างแก่ช้าโรคน้อยอะไรประมาณนี้โอ้มันมองเห็นชัดๆอยู่แล้วทุกทำไมหรือใครนึกไม่ออกไม่มีอ่ะเห็นกันทุกวันนะเกิดคนเกิดก็ทุกวินาทีคนตายก็ทุกวินาทีแล้วมันเอาอะไรไปอ่ะความสุขที่แท้จริงนะมากินนอนสวดมนต์ไปดีกว่าแล้วปกตินะครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยสวดมนต์นะครับแต่เพราะว่าหลังจากสุนัขที่บ้านตายไปนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากสวดมนต์ทุกวันเพราะว่าจะได้แผ่ให้หมาที่ตายไปขึ้นสวรรค์นะครับ สาธุเขาเรียกว่าได้ดีพ่อหมา มีหลายคนนะ คนที่มาที่นี่ก็ติดต่อหลวงปู่ได้ก็เพราะนี่แหละพ่อหมาแมวนี่แหละมีหลายคนที่ถ้ำก็หลายคนครับเอารูปมาให้หลวงตาไว้ที่ถ้ำก็มีรูปหมาลูกแมวนะครับเออไม่รู้สวดจนติดต่อกับลูกเขาได้แหละหมาเขาได้นะเนี่ยเขาเรียกว่าได้ดีเพราะสัตว์ มีพระคุณอย่างยิ่งเลยเออเพราะความคิดถึงความคเพิรดาะถคึวงามห่วงใยมันเป็นสายใยความคิดถึงเนี่ยจะเวลาครับต้องขอบคุณพี่สัตว์ด้วยที่ทำให้ชีวิตรู้เข้าใจในการเป็นว่าใจเกิดโอ้โหครับถือว่าไม่เสียแรงที่เลี้ยงกันมานะครับใช่ครับบทสวดนะครับหลวงตาเขาถามว่าอย่างบทสวดเจ้าแม่กวนอิมหรือบทสวดของพระศาสนาอื่นๆนะครับเหมือนกันละตัวบทสวดมันเป็นขึ้นบทสวดเนี่ยมันออกมาจากไตรสรณคมอะไรมันออกมาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรแต่อาจจะเป็นสำเนียงอย่างอื่นจริงๆครับบทสวดก็คือความรู้สึกที่เราเข้าถึงบทสวดนั่นคือความรู้สึกคือความหมายของบทสวดเหมือนร้องเพลงอ่ะร้องเพลงจะเป็นเพลงจีนเพลงไทยเพลงอะไรก็ตามเลยเวลาเราร้องเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเพลินใช่ไหมล่ะนะความรู้สึกเพลินตรงนั้นคือความหมายของมันก็เป็นเพลงโศกเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงฮาเพลงอะไรประมาณเนี้ยบทสวดก็เหมือนกันต่างกันแต่เข้าถึงความรู้สึกถ้าเราเข้าถึงความรู้สึกของจักรพรรดิอ่ะเนี่ยสำคัญนะที่พยายามหน้านะทุกผู้มีฤทธิ์นะผู้มีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์นะครับคิดเลยได้อย่างนั้นอันเนี้ยปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเราจะเข้าถึงเมื่อไหร่จะเข้าคือถึงความรู้สึกตรงนั้นเมื่อไหร่มันต้องทนไงมันต้องทนพูดน้อยกินพอดีนอนน้อยสวดมนต์เยอะๆคือต้องบันทึกทุกครั้งอ่ะสายใยเกิดทุกครั้งเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเนี่ยมันก็ออกมาเป็นประโยชน์ได้ไงมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกตัวแต่เพียงแต่ว่าในยุคนี้มันวัตถุมันเจริญเราความขยันหรือความอดทนมันมีน้อยไงท่านถึงให้ทนสักไว้หน้าผากไว้ทนว่านั้นทนทำความดีแต่มันยากหน่อยเพราะอย่างบทสวดบาง
ย่างเช่นพวกบทสวดที่เบสบทสวดจีเหมนือเรนากฟัันงไม่รู้เรื่องแต่เรารู้สึกว่ามันเพราะเราก็นั่งฟถังูกเขาได้จนเพลินนะถูกครับมันเพลินเฉยๆแต่จะเอาเป็นประโยชน์ในความหมายนั้นน่ะอีกเรื่องลองอธิษฐานดูสิมันเพอล๋อินครับมันได้อย่างที่เราอธิษฐานไหมล่ะวันนี้ทำงานทั้งวันแนวหลวงตาพอเดินออกจากห้องน้ำจิตมันก็คิดถึงหลวงปู่แล้วอยู่ก็เหมือนนึกถึงหลวงปู่แล้วก็เอาหลวงปู่มาทับตัวเองสักพักได้ยินเสียงบอกว่าแม่นางขอบุญหน่อยแต่เราก็ไม่ได้สนใจเสียงนั้นคิดว่ามันมาจากไหนไม่รู้ไงครับจนเลิกงานก็ปวดไปปวดทั้งตัวปวดหัวจะเป็นลมมันก็เลยมานึกขึ้นได้ตอนจังหวะนั้นเนี่ยก็เลยอาสัพเพแล้วก็แผ่ให้เสียงนั้นอาการมันก็ค่อยดีขึ้นเนี่ยถ้าถูกให้ดีไม่ชอบชอบให้ทรมานขอดีๆไม่ให้อ๋อแสดงว่าซีกันนั่นน่ะดีกันนะครับตอนที่เราปกติเขาไม่ขอแต่พอเรานึกถึงหลวงปู่ปุ๊บเราได้ยินเสียงนั้นขึ้นมาเลยหลวงปู่นึกถึงท่านบารมีท่านมาเขาเห็นนะวิญญาณเนี่ยเขาเห็นนะเขาเห็นเรานะว่าเราเนี่ยสวดมนต์ไม่สวดแสงสว่างเรามีเยอะแค่ไหนบุญมีเยอะแค่ไหนแต่ละคนก็รู้นะว่ามันโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะขอใครได้เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์รู้เนี่ยมนุษย์ต้องสะสมบุญอย่างที่หลวงปู่ท่านว่านะสะสมบุญเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตไงวิญญาณเขารู้ว่าเขาจะขอใครได้ใช่ใครจะช่วยเขาได้ถูกเวลาเป็นทุกข์ในโลกวิญญาณนะมันไม่เหมือนโลกมนุษย์มันขอใครไม่ได้ทุกโลกวิญญาณเนี่ยขอใครไม่ได้นะขอเขากินยังไม่ได้เลยแต่มนุษย์เนี่ยยังขอได้เพราะนั้นทุกข์ก็คือทุกข์ไงแล้วที่บ้านมีศาลพระภูมิแล้วหนูไหว้ศาลพระภูมิทุกวันโดยการเอาอาหารเอาน้ำเอาอะไรครับศาลพระภูมิเขาจะได้บุญจากสิ่งที่หนูทำหรือเปล่าครับได้สัมพันธมิตรต่อกันถ้าสวดมนต์เมื่อไหร่ศาลพระภูมิได้มากกว่านี้ครับศาลพระภูมิคือใครครับศาลพระภูมิคือเทวดาชั้นจาตุมไงจ๊ะภูมิเทวดาไงแต่ที่จริงเขาก็มีวิมานอยู่แล้วล่ะภูมิเทวดาอากาศเทวลุกเทวดาไงภูมิเทวดาก็อยู่กับห่างดินขึ้นมาประมาณศอกหรือประมาณเนี้ยวิมานเขาย้ายไปย้ายมาได้อย่างลุกเทวดาก็อยู่บนต้นไม้อากาศเทวดาก็ไปตามอากาศที่หัวแหลมๆนะอันนั้นเรียกอากาศเทวดาที่ก็มีชดาแหลมๆจ่าตุมก็เรียกจ่าตุมมันก็มีพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีมันอยู่ในจ่าตุมหมดแหละแล้วก็มีพวกนาคยุกยักษ์คุดกุมพันธ์อะไรพวกนี้อันนี้เขาเป็นเมืองเขาไม่ใช่มีวิมานเขาเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่เมืองเล็กสารพัดเมืองมีหลายเมืองไม่ใช่เมืองเดียวนี่คืออยู่ในจาตุมจาตุมนี่ใกล้มนุษย์สุดแล้วคุยกันได้มานอนคุยกันได้แล้วแม่ยานางรถแม่ยานางเรือเนี่ยนะมันอยู่ที่เขาอยู่ภูมิไหนอาจจะเป็นลูกกับเทวดาก็ได้โอ้เข้าใจไหมเหมือนแม่นางตะเคียนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแม่นางตานีอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วมันพวกเมืองรับแลอยู่ในจาตุมหมดแล้วครับแล้วต้นไม้แบบไหนถึงมีวิญญาณอยู่ครับหลวงตาต้นไม้ที่แก่นมีแก่นนะมีแก่นใช่ต้นไม้ที่มีแก่นต้นไม้ที่ใหญ่ๆมีแก่นเพราะบางทีเราเผลอๆเนี่ยเราเหมือนบางครั้งเขาบอกเหมือนเห็นคนเดินเข้าไปในต้นไม้แล้วก็หายไปฮะคุยมันก็อยู่นั่นไงโอ้โหมันเป็นความรู้สึกครับนั่นแหละวิมานก็อยู่นั่นแหละบางวิญญาณกับวิมานเขาอยู่ต้นไม้นั่นแหละครับพวกนางตะเคียนพวกนางตานีอะไรพวกนี้
เขาจะไม่มีวิมานเหมือนกับลูกเทวดาครับเขาอาศัยต้นไม้อยู่คือตอนมีชีวิตเขาไม่ได้สร้างบุญไว้เลยไม่มีวิมานเป็นของตัวเองนะประมาณนั่นแหละโอ้คือโลกวิญญาณทั้งหมดตั้งแต่ผีกองกอยผีเปรตผีอะไรที่เขาไล่ๆกันนะผีอะไรนะไปจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับมนุษย์เป็นคนตัวเรียนตัวฝึกตัวกระทำมนุษย์ไม่ใช่ว่าจากใครไม่มีใครเสกนะมีเกิดไปจากมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยดังนั้นสมัยที่เรียนกับท่านท่านได้เรียนพวกนี้โดยตรงเนี่ยโลกวิญญาณเนี่ยไปจากมนุษย์เนี่ยมันก็หลากหลายเข้าใจไหมทุกพวกที่เรียนอาคมเนี่ยพวกนี้แผ่ยากถ้าตกภูมิแล้วแผ่ยากพวกเล่นสายดำเล่นของพวกเนี้ยตอนป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหมดสติไป3 วันแล้วก็มียมทูตพาลงไปเที่ยวข้างล่างครับท่านถามชื่อคือชื่อใช่แต่นามสกุลไม่ตรงก็เลยแจ้งไปว่านามสกุลไม่ตรงแล้วท่านก็เลยบอกว่าไหนๆมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน่อยแล้วกันเราก็บอกว่าก็ได้ครับเขาบอกว่านรกมีหลายขุมมากแล้วท่านบอกว่ากลับไปแล้วเองอย่าไปพูดให้ใครคนไม่เชื่อเขาจะว่าเราบ้าแล้วยมทูตก็เอาหนูมาส่งตรงทางเป็นเปลวไฟอะไรครับไฟลดแล้วท่านยมทูตบอกให้อธิษฐานถึงอะไรถึงบุญที่เราเคยทำหนูก็เลยนึกถึงบุญที่เคยสร้างพระพุทธรูปก็เลยกลับมาได้ครับโอ้เยอะแยะเข้าไปอย่างนี้เยอะเกือบหลับแต่กลับมาได้มันไม่ถึงเวลายังไงเขาก็ส่งกลับอยู่แล้วทุกอ๋อยังไม่ถึงเวลานะครับใช่ครับถึงเวลามีเยอะแยะสมัยก่อนนะสมัยวัดสแกก็ยังมีเลยลุงคนที่กินกล้วยดิบนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละจะตายหลวงพ่อท่านเล่าให้คนฟังประจำตายแล้วฟื้นอะไรประมาณนั้นคืออย่างว่านะโลกวิญญาณนะมันขอใครไม่ได้เพราะเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกนะมันเหมือนมนุษย์เนี่ยขอใครได้ในเวลาครับก็พรุ่งนี้เจอกันที่ลำพูนนะครับว่าอย่างนั้นนะถ้าไปทันนะถ้าไปทันนะครับถ้าไม่ทันก็อาจจะเบี้ยวแต่ว่า12-13อยู่พะเยานะฮะใช่ถ้าไปทันมันทันอยู่แล้วเหรอพะเยา14ก็มีงานที่สาขาเชียงดาวนะครับมีหล่อพระช่วงเช้านะครับก็หล่ออะไรหล่อพระชัยสงครามนะครับแล้วก็พระแม่ธรณีครับทรงเครื่องครับพระพิสอนเช้าเหรอครับตอนเช้าครับประมาณ9 โมงครึ่งครับหายใจคุณลึกๆ